สบายดีพี่น้องวัดเจ้าขุนทุกคนสบายดีพี่น้องเฮลโลสบายดีสวัสดีพี่น้องอีกครั้งเมื่อนี้สาวเราเอาก๋วยเตี๋ยวไปแล้วกินก๋วยเตี๋ยวเอ้ยสิพามากินก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ขาวก่อนอื่นก็ต้องขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องวัดเจ้าขุนทุกคนทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เนาะที่ให้กำลังใจสาวเราเสมอมาตอนจนถึงตอนนี้ก็ถึง 1,000 ซับแล้วขอบใจหลายๆเด้อพี่น้องบรรจุกุทุกคนที่ให้กำลังใจตลอดจนถึงมื้อนี้ซึ่งดีใจฮักกันด้วยหลายๆเนาะฮักกันเหน่อยๆแต่ฮักนานๆให้กำลังใจสาวเราตลอดไปเด้อพี่น้องซึ่งดีใจหลายถึงสิแบบยอดสมมมันสิบ่ฮอดแต่ก็ถึง 1,000 ซับเฮาก็ดีใจแล้วเนาะพี่น้องเนาะขอบใจพี่น้องทั้งฟังไทยฟังลาวแล้วก็ต่างประเทศทั่วโลกนําเนาะที่ให้กําลังใจสาวลาวตลอดขอขอบใจหลายๆมื้อนี้สาวลาวสิพาพี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยวเส้นมีขาวก๋วยเตี๋ยวหยังวะก๋วยเตี๋ยวหมูแดงบ่ แล้วก็กะปิกับพริกดิบแล้วก็ผักตะโกละพาโหระพาแล้วก็กาดขาวกะหล่ำลงมือกันเลยนะพี่น้องเนาะโมเมนต์สลองสลอง 1,000 ซับกินก๋วยเตี๋ยวแซ่บสามสิบบาทถือกี่เด้อสามสิบบาทได้ไรแซ่บหอมกะปิมันบ่เผ็ดแต่ว่าพริกปอมันอ่อนเด้อเฮาหาบ่พริกที่มันอ่อนเฮาบ่ต้องเอาพริกแกงเพราะว่าพริกแกงมันสิเผ็ดแซ่บพ่อค้าลืมใส่ลูกชิ้นให้ยังสงสัยอยู่ว่าเออมันขาดอีหยังมันบ่มีลูกชิ้นอยู่บ่สงสัยพ่อค้าเพิ่นลืมอยู่ทักหลายพี่น้องเลยบ่เป็นหยังดอกเฮาบ่ค่อยมักลูกชิ้นปานใดใส่ก็ได้บ่ใส่ก็ได้บ่ค่อยมักกินปานใดเวลาซื้อก๋วยเตี๋ยวชาวลาวสิหมักแบบใส่ผักหลายๆผักลวกผักบ่มก็ได้ผักกะหล่ำก็ได้บ่ต้องเน้นเครื่องแบบหยังวะเน้นผักแซ่บอ
หัวละพากินกับก๋วยเตี๋ยวแซ่บหลายแซ่บพี่น้องเนี่ยมันหอนลายน้ำมูกไหลกินกระพกผักโหระพามันสิหอมแล้วก็กินมันหอมหอมหอมจังมันนาทีหรอกแนมบ่เห็นเพราะว่ามันโดนแรมอัพโหลดยากนะพี่น้องอัพโหลดซ่าจ้ะไฟส่องค่ะพอเปิดไฟแล้วมันมืดมันสิบ่เป็นตาเบิ่งกินยาวพี่น้องเหลือแต่น้ำหน่อยเดียวไปแล้วอันปีใหม่นี่ก็ขอให้พี่น้องกับทุกคนมีความสุขหลายๆเนาะในการที่วันหยุดพักผ่อนพาวินพาครอบครัวเที่ยวไปใส่มาใส่กระปอดไปใส่มาใส่กระกอยเดินทางปลอดภัยเด้อพี่น้องพ่อแม่พี่น้องสบายดีปีใหม่เนาะปีใหม่ไทยปีใหม่ลาวไปแล้วบ๊ายบาย